ไม่เสียดายหรอไม่เสียดายครับเพราะว่ามันค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะก็ได้ครับเพราะว่าได้ยินว่าตอนที่อยู่โรงเรียนจิตรดาเนี่ยยังเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนจิตรดานะครับไปรำไทยที่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมมันมีเอาทุกอย่างเลยเนาะค่ะก็ดูเว้นทำอาหารเนี่ยพอไปรำไทยที่ญี่ปุ่นนั้นไม่โชว์อะไรคะเป็นรำแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะตอนนั้นนะคะนอกจากที่ญี่ปุ่นนะครับก็ยังมีเป็นแลกเปลี่ยนโครงการภาษาอังกฤษด้วยไปออสเตรเลียประสบการณ์ต่างแดนไงเล่าให้ท่านผู้ชมของเราฟังสนุกมากค่ะก็เป็นอะไรที่โลดโผนเอาญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นไปรำเนี่ยสนุกมากเพราะว่าตอนนั้นเราไปกันประมาณ8-10คนเป็นแบบเด็กๆไปกันสนุกสนานแล้วก็มีแบบประเทศญี่ปุ่นก็จะมีแสดงโชว์ของเขาที่แบบปู่ค่ะเราก็ไปรำไทยแสดงแบบพื้นบ้านรำอะไรรำพื้นบ้านเป็นภาคอีสานค่ะตอนนั้นอ๋อเพลงแบบเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าสัตว์หน้าแล้วก็ลงอะไรแบบนี้สนุกสนานอันนี้ที่ญี่ปุ่นที่ผมออสเตรเลียใช่ไปโชว์เป็นเกี่ยวกับภาษาใช่ค่ะก็เป็นทางโรงเรียนจิตรดาเขาก็จะมีโครงการแลกเปลี่ยนนะคะที่จิตรดาเนี่ยเขาจะมีแลกเปลี่ยนเป็นออสเตรเลียกับประเทศไทยทีนี้ก็เลยเราก็ไปลองสมัครดูก็สุ่มไปสมัครดูก็ได้ขึ้นมาก็เลยได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนๆฝรั่งอะไรเงี้ยเรียกว่ากิจกรรมเต็มร้อยเลยนะครับทั้งแบบว่าทั้งรำแล้วก็แบบว่ากีฬาด้วยนี่ภาษาอีกครับดนตรีครบเลยเห็นบอกว่าครบๆอย่างนี้เห็นไปประเทศนู้นประเทศนี้มามากมายแต่เคยไปอยู่ที่อังกฤษหนึ่งไปกับน้องสาวใช่คือมัดมุกค่ะไปเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถไฟฟ้าพร้อมกันเขามีทุบๆก็จะมีรถไฟใต้ดินแต่เกือบจะพัดหลงกับน้องสาวมัดมุกเป็นช่วงใช่ค่ะเป็นช่วงเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่แบบโหดสำหรับมันมีมากตอนนั้นเหตุการณ์เป็นไงแค่เกือบพัดเกือบจะหลงกันยังไม่หลงเลยนะยังไม่พัดแต่น้ำตาเละแบบไหลร้องไห้แบบเหมือนกับมันถึงเข้าใจจำฝังใจเลยใช่ไหมครับจำถึงตอนนี้เพราะว่ารู้สึกเลยว่าเราอะรักคือถึงรู้จริงๆว่าเรารักน้องมากขนาดไหนตอนนั้นเพราะว่าคือเราก็เรารักเขาแล้วล่ะแต่พอรู้สึกพอมันจะเหมือนแบบจะจากกันเรารู้สึกไม่ใช่จากจะหายจะหายอ๋อคือความรู้สึกตอนนั้นคือเราเป็นห่วงน้องรักน้องไอ้ตอนแรกผมอ่านผมนึกว่าแบบว่าน้องเขาแบบว่าจะพลาดหลงกับน้องแล้วลงมาแล้วน้องเขายังอ๋อใช่น้องเขาติดอยู่ในนั้นซึ่งมันมีลงมาก่อนนึกว่าเราร้องไห้เพราะกลัวหลงทางไม่ใช่แล้วมันเป็นยังไงไม่มีคือไปถึงหลงอะฮะคือเหมือนกับว่าเราจะต้องลงสถานีนี้แล้วมันมุกเขาก็กำลังจะเดินออกประตูปิดไปก่อนรู้ว่าคุณแม่เลยออกมาแล้วค่ะอ๋อแล้วก็น้องเขาก็น่าช็อกเลยเหมือนกับจะทำยังไงมีฝรั่งคนนึงเป็นนักธุรกิจบอกว่าเหมือนกับบอกว่าเจอ next station ประมาณนี้แต่เราก็ยังใจสั่นอยู่ตอนนั้นเราก็ฟังแล้วไปเจอไหมเขาก็สุดท้ายเนี่ยใช่เราก็ไปเจอเขาอีก next station ก็มันมุกก็ยืนร้องไห้อยู่อ๋อคือมันมุกแต่มันมุกนี่ต้องเด็ดกว่านะใช่เพราะว่ามันมีอยู่กับแม่ไงมันมุกนี่อยู่คนเดียวแล้วพวกคนนี้เป็นใครอ่ะจะมาช่วย next station หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ร้องไห้ก่อนเลยแต่ไม่มีร้องไห้ก่อนน้องเพราะว่าน้องบอกว่าตอนที่หลุดไปกับผู้ชายที่เราไม่รู้จักอย่างกับแล้วก็หลายคนมากในทูปเนี่ยน้องคือหน้าอึ้งเงี้ยเหมือนในหนังเหมือนในหนังเวลาเราจะแบบว่าคลาดใครสักคนนะโอ้ไม่เหมือนเมืองไทยแล้วนะกว่ามันจะปิดประตูที่มันตู้คริสต์มาสจะรอต้องรีบวิ่งเนี่ยต้องรีบวิ่งใช่ครับผมแล้วก็น้องเนี่ยน้องมันมุกเนี่ยเห็นว่าได้ไปเรียนอยู่ที่อังกฤษใช่แล้วสำหรับน้องมันมีเนี่ยเรียนอยู่ที่เมืองไทยทำไมถึงไม่ไปเรียนเมืองนอกเหมือนน้องครับคืออย่างนี้ค่ะคือความที่มันมุกเนี่ยเขาอยากตัวเขาเนี่ยอยากไปเหมือนกับเขามีเพื่อนไปน้องแพทก็ไปคู่กันส่วนมันมีเองเนี่ยก็แบบโอเคอยู่กับที่บ้านละกันเพราะว่าเหมือนกับไม่มีใครอยู่กับพ่อแม่ตรงนี้น้องไปนั่นก็เลยรู้สึกว่าอยู่นี่แหละอยู่เมืองไทยนี่แหละแล้วก็แต่อยู่เมืองไทยก็ดีอย่างนึงคือเราได้รุ่นอย่างโรงเรียนจิตรดามีก็อยู่มา15ปีจริงมันมีเพื่อนเก่าใช่ค่ะแล้วก็แต่มันมุกเองเขาก็ยังคอนแทคกับเพื่อนอยู่คือก็ยังไม่ได้อันนี้เรามีรูปของน้องอันนี้ที่อังกฤษคือไปอยู่เมืองไทยนี่ก็จะได้เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยใช่ค่ะเพื่อนสมัยเรียนมัธยมมันจะครบกันหมดเลยแหละนะนี่ไปจิ๊กมาจาก Facebook มั้ยคะเนี่ยมีหลายรูปไปแฮกมาไปแฮกมาใช่อันนี้ที่ไหนนี่มันเกาหลีไม่ใช่เหรอครับญี่ปุ่นอันนี้หนาวมากเลยเนี่ยหิมะตกจะมีช่วงนึงเขาบอก2พี่น้องนี่สนิทกันมากเลยสนิทมากๆเลยแล้วก็มีฉายาเรียกกันด้วยต่างๆนานาอย่างเช่นไอ้กุ้ยพูดีกุ้ยอันนี้แบบอันนี้เป็นรายการจะบอกว่าอะไรรู้ครับเป็นรายการแรกที่ไปหาเจอเพราะว่าคือเป็นรายการแรกที่สนใจจะถามคำถามอย่างนี้มาแล้วก็มีพุลีมีมนูมีน้องมุนท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงนะครับอันนี้เขาเป็นความลับสุดยอดของน้องมันหมีอะไรมันมาจากฉายาไงก็ไม่เข้าใจน้องมุนกุ้ยนี่กุ้ยหรือกุ้ยกุ้ยมันมาจากอะไรกุ้ยซางคือไม่รู้เขาเรียกไปเรียกมากุ้ยนั่นไม่ใช่แล้วพี่ก้องนี่พี่กุ้ยซางก็บอกไม่รู้คือแบบอย่างคุณแม่ก็จะมีฉายาหมามีพวกโก
มามิโฟโกะอันนี้เข้าใจเพราะเป็นมามิไงแล้วพ่อก็คือแบบแดดดี้ดูเออแดดดี้ดูไม่ใช่แดดดี้โดแดดดี้โดเป็นโดนัทนะลูกโดนัทโดนัทของเรานี่ก็เป็นไม่รู้ทำไมมันมุกเรียกพี่กุ๋ยซังแล้วมีก็เรียกมุกว่าผู้หลีคือเหมือนแบบมันเคี้ยวมันเคี้ยวแบบเจอแล้วคือบางคนขี้มันเคี้ยวคนอยู่แล้วค่ะแบบอย่างเงี้ยสมมติจำมั่มหรือก็จะมันเคี้ยวแล้วมันจะจำมั่มพี่กองเขาอย่างแล้วมนูเนี่ยมนูจำไม่ได้แล้วแต่จำน้องมุนได้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยด้วยความที่มันมุกหน้ามูทูมากนะคะตอนอนุบาลเนี่ยไปเคยไปศูนย์การค้าที่หนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรักคือรักน้องอยู่แล้วใครว่าน้องไม่ได้เลยก็มีแบบแคชเชียร์เขาแคชเชียร์อีกแล้วเขาเรื่องแคชเชียร์ตลอดใช่บอกว่าอุ้ยพี่น่ารักน้องทำไมหน้ามูทู่จังหนูพี่แล้วพี่คนนั้นเขาผมหยิกมากจำได้เขาหนูหันไปบอกเขาอีผมหยิกว่าน้องไม่ได้ด่าอย่าแทนน้องเลยแม่ก็แบบมันมีใจเย็นๆลูกขอโทษต้องขอโทษแทนลูกด้วยนะคะอะไรเงี้ยคือไม่ได้อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าสมัยเด็กๆอันนี้เด็กก็ตอนโตไม่มีค่ะไม่มีก็เลยผมน้ำมุนเนี่ยน้องมุนน้องมุนใช่น้องมุนแบบมูทูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงความโกะความแก่นของน้องมันหมี่แล้วนะครับมีเรื่องที่น้องมันหมี่เขาทำไว้อีกตอนเด็กๆนะครับคือการเอาเม็ดมะยมครับหรือเม็ดเชอร์รี่อะไรสักอย่างเนี่ยยัดจมูกไว้2วันแล้วไม่เอาออกคืออันนี้เป็นรายการที่ว่าเป็นรายการที่แบบว่าเผาทุกอย่างคนชีวิตเราคว้ามีสิทธิ์จะตายได้นะใช่ค่ะก็เหมือนกับกล้ามากค่ะตอนนั้นแล้วหนูยัดกี่เม็ดยัดเป็นเม็ดเดียวเดี๋ยวเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นไอ้ตัวข้างล่างนี้แบบครับไม่ควรทำนี่แบบครับว่าแบบว่าอย่าทำอย่าทำไม่ได้นะอันตรายมากสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าชอบลองแต่เด็กๆชอบแบบว่าลองอย่างเช่นแบบเอาเม็ดมะยมไปใส่ไว้ในจมูกซึ่งไม่ดีเลยห้ามเด็กๆห้ามทำนะคะเพราะว่ามันหลุดลงไปในหลอดลมอะไรเนี่ยแย่เลยแต่นี่คือยังติดอยู่ตรงนี้ฮะแล้วใครแล้วรู้ได้ไงทุกวันนี้ยังติดอยู่อ่ะครับไม่ค่ะตอนสองตอนนี้ก็ขึ้นเป็นต้นแล้วค่ะครับผมก็ไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะถ้าติดอยู่นี่ก็ขึ้นเป็นต้นแล้วมีต้นมะยมยมขึ้นใช่ตอนนั้นก็ติดอยู่แล้วก็มีเชอร์รี่คือเอาใส่แล้วก็แบบคุณพ่อคุณแม่ก็จะตกใจคือชอบทำชอบแกล้งเขาอ่ะนี่เป็นพูดถึงจมูกนี่มีความสามารถพิเศษเอาอีกแล้วนะคะก็บอกว่าจมูกบี้ได้จริงไหมจริงค่ะตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วค่ะเขาบอกว่าจมูกบี้เนี่ยสามารถทำให้จมูกโด่งได้มีก็กำลังคิดจมูกมันจะโด่งจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะโด่งจริงตบมือหันข้างนิดหันข้างนิดหนึ่งสองซะฮึบโด่งน้องก็บีบตรงนี้ได้หนึ่งสองซะแต่คุณแจ้งทำได้ไหมหนึ่งสองซะไม่ได้แบบตะกอนของเราจะเริ่มตัดอย่างเงี้ยค่ะปุ๊บอย่าลงคอเลยโอ้มันอยู่ได้นานอยู่ได้นานมากคุณแม่ก็เป็นน้องก็เป็นแต่คุณพ่อไม่เป็นโอ้ยอย่างงี้ไม่ต้องทำศัลยกรรมปิดจมูกเล็กเลยนะครับผมสบายเลยอ่ะการบริหารมันทำให้แบบว่าจมูกโด่งโดยธรรมชาติออกทีวีปุ๊บจมูกเล็กปิดจมูกเล็กไม่ต้องตัดปิดจมูกเลยอย่างงี้ใช่การค้นพบวิธีการเอาเม็ดเชอร์รี่ยัดจมูกนี่คงแสดงว่าเราเป็นคนที่ไฮเปอร์มากไฮเปอร์ที่สุดพี่แตงก็ต้องน่าจะรู้จักมันวิธีมันก็พอรู้ระดับนึงใช่แต่ก่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่าชอบเอาเม็ดเชอร์รี่ยัดจมูกอ๋อแล้วมันเด็กมากมันเด็กมากค่ะ2วันน่ะใช่แล้วก็หลุดตอนที่แบบเข้าห้องน้ำกำลังจะแปรงฟันปุ๊บอยู่ปุ๊บหลุดฟุบออกมาเลยค่ะดีว่าหลุดออกมานะไม่เข้าไปข้างในถ้าเขาข้างหน้าหนูไม่อยู่ตรงนี้แล้วโอ้อะเขาบอกตัวตนเนี่ยเป็นคนสุสานแบบนี้นะคะแต่เธอเนี่ยมีคติประจำใจที่ยึดถือเป็นที่หนึ่งมาตลอดคืออะไรคะน้องมันมีสิ่งที่ยึดถือมาตั้งแต่เด็กเลยคือเป็นลูกทหารหลานตำรวจต้องเข้มแข็งอดทนใช่ครับผมเข้มแข็งอดทนอดทนเราอดทนอดกลั้นนะมีความอดทนแล้วก็ชนะคนอื่นได้ไม่ยากจริงครับนี่คือคติประจำใจที่ถือเป็นที่หนึ่ง มาตลอดช่วงนี้เราก็คุยกับน้องมันหมี่มาพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องแบบเบื้องลึกเบื้องหลังที่แบบเป็นเรื่องตลกแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเจริญรอยตามคุณพ่อนะครับว่าการเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันในช่วงหน้าครับครับIn my ears, I see your face in my eyes, and my head is spinning around again tonight. Tonight, nah. Yeah. Oh.
เมื่อกี้นี้ตั้งใจฟังเสียงในขนลุกครับโอ้โหจริงเขาเสียงดีอยู่แล้วแต่เขาเล่นเรื่องสีแผ่นดินที่ไปดูมาละครเวทีเล่นเป็นน้องพลอยตอนสาวโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวตอนพวกก็เปลี่ยนก็เล่นโชว์เปลี่ยนตัวกันตอนนั้นเล่นดนตรีเนี่ยคือคอนเฟิร์มเลยว่าน้องวัฒน์มีเนี่ยเก่งจริงมีพรสวรรค์มานะครับเชื่อไหมครับว่าความสามารถในการแต่งเพลงของน้องวัฒน์มีเนี่ยสามารถทำเสร็จได้ภายใน20นาทีอ่ะก่อนอื่นเมื่อกี้เพลงอะไรครับน้องวัฒน์มีเป็นซิงเกิลของน้องวัฒน์มี Pictures in My Mind ค่ะอันนี้มันมีทำเองเป็นแบบเราเขียนเองขึ้นมาแล้วก็เราจัดทำดาวน์โหลดเองทำกับรุ่นพี่แล้วก็คิดว่าอยากจะทำปล่อยแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วในไอทูนก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็จะมีรหัสด้วยจริงๆก็ไปฟังใน YouTube ได้ด้วยเสิร์ช Picture Cinema ฝากบอกได้ไหมคะว่าจะดาวน์โหลดยังไงขอโทษนะคะมีโพยมีโพยขออนุญาตนะคะมีโพยค่ะได้ครับรายการเราดูโพยได้ค่ะก็ Picture Cinema นะคะครับค่ะก็ชื่อเป็นเพลงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลง Emotional Soulful เป็นแบบสไตล์แบบสไตล์แบบเอาล่ายาวเลยนะคะค่ะก็ฟังได้ใน YouTube นะคะใน YouTube ชื่อPictures in my mind ในชื่อของมัดหมี่คือเราเข้าไปแล้วก็เสิร์ชพิมพ์เข้าไปเลยเจอเลยแล้วก็ฟังตอนนี้โหลดได้แล้วนะคะใน iTunes Deezer KKBOX นะคะหรือว่า Audio นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดที่ดอกจัน492 278 759ค่ะนี่